นายจตุรงโกมลปานิกชาวจังหวัดลบบุรีถูกตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จับกลุมได้พร้อมของกลางสร้อยทองคำกำไลทองจี้เพชรแหวนและเงินสดรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทจากการสอบสวนนายจตุรงรับสารภาพว่าได้ตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ตามบ้านพักหมอในโรงพยาบาลและบ้านพักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆมาแล้วหลายครั้งโดยลงมือเพียงคนเดียวและเคยถูกจับติดคุกคดีลักทรัพย์มาทั้งหมด7็ครั้ง ล่าสุดเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปี2556จนมาถูกจับกลุมได้ขณะเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ที่บ้านพักของนายแพทย์อนันต์มุ่งเจริญสันติกุลในโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์กว่าทรัพย์สินไปกว่า26รายการรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทนายจตุรงให้การว่าทรัพย์สินที่ขโมยมาได้จะนําไปขายเพื่อน,นําเงินไปกินเที่ยวและเล่นการพนันเมื่อเงินหมดก็จะลงมือก่อเหตุซ้ําอีก